อนุทินลั่นไม่กดดันฝืนใจข้าราชการย้ำรัฐมนตรีภูมิใจไทยยึดหลักซื่อสัตย์ทุ่มเทเต็มที่อนุทินโวพร้อมทำงานลั่นไม่กดดันฝืนใจข้าราชการยันยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตชี้นโยบายภูมิใจไทยไม่น่าเป็นปัญหาลุยเดินหน้ากัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพเมื่อเวลา 10:58 นวันที่5 กันยายน 2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำรัฐมนตรีของพรรคทั้ง7คนถ่ายรูปรวมกันด้านหน้าตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ไว้วางใจพวกเราส่วนเรื่องนโยบายต่างๆวันเข้ากระทรวงคงต้องหารือให้ข้าราชการสบายใจอย่าไปทำงานในสภาพที่กดดันและฝืนใจในการทำงานต้องทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเราทำงานตอบสนองและรับใช้นายกรัฐมนตรีสุดความสามารถนายอนุทินกล่าวว่ายืนยันว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยมีประสบการณ์ด้านการเมืองและการบริหารมีหลักการที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตทำงานทุ่มเทตนจะเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยในวันที่7กันยายนนี้คงได้หารือกับข้าราชการประจำส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเราได้ทำเสร็จแล้วและส่งให้พรรคเพื่อไทยและส่งทีมไปหารือเรียบร้อยแล้วและนโยบายไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าเรื่องการผลักดันกัญชาทางการแพทย์ของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินกล่าวว่ากัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพเมื่อถามว่ามีแนวทางแก้ปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เรื่องยังอยู่ในกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินกล่าวว่าต้องเข้าไปดูข้อเท็จจริงว่ามีอุปสรรคปัญหาอย่างไรและจะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนน้อยที่สุด พลเอกบุญสร้างชี้สุทินเริ่มต้นดีรับฟังความเห็นแม้ไม่ได้เป็นทหารแต่เป็นคนติดดินพลเอกบุญสร้างอดีตผบ.ส.ส.ชี้สุทินเริ่มต้นดีรับฟังความเห็นผู้นำเหล่าทัพเชื่อฝากความหวังไว้ได้แม้ไม่ได้เป็นทหารแต่เป็นคนติดดินวันที่4 กันยายน 2566ที่รัฐสภาพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์สมาชิกวุฒิสภาสว.อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวถึงกระแสเป็นห่วงนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ซึ่งเป็นพลเรือนและไม่เชี่ยวชาญด้านการทหารว่าการจะเป็นห่วงหรือไม่ต้องดูว่ารัฐมนตรีใหม่เป็นคนอย่างไรและดูส่วนประกอบอื่นๆทุกคนมีจุดอ่อนและจุดแข็งแต่หากแก้ไขปัญหาได้มีสติปัญญารู้จักรับฟังคนอื่นมีความรู้ขั้นพื้นฐานดีโดยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์สิ่งสำคัญคือการรับฟังความเห็นจากคนอื่นรวมทั้งมีหลักในการพิจารณาปัญหาต่างๆรีบหาข้อมูลตั้งแต่ต้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ประโยชน์และหากดูท่าทีของนายสุทินที่เดินสายรับฟังความเห็นจากอดีตนายทหารและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีควรจะทำเช่นนี้ในการหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างจะได้รับฟังข้อมูลรอบด้านสุทินเปิดเงื่อนไขเมษายนปีหน้าไม่ต้องเกณฑ์ทหารลั่นเงินเดือนต้องรับจริงลุ้นสุทินยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำจีนไร้เครื่องยนต์เชื่อเคลียร์จบส่งระดับรัฐบาลคุยเมื่อถามถึงการนายสุทินไม่มีภูมิหลังด้านการทหารจะมีผลต่อการทำงานหรือไม่พลเอกบุญสร้างกล่าวว่าภูมิหลังไม่มีดีกว่ามีภูมิหลังแย่ๆตนไม่ได้รู้จักนายสุทินเป็นการส่วนตัวแต่จากการติดตามเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีอะไรดีในตัวเยอะแยะ
มีปฏิภาณคุยสนุกเข้าสังคมดีและสิ่งสำคัญเป็นคนติดดินซึ่งคนไทยเป็นชาวดินเยอะกว่าที่ไม่ใช่ชาวดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลทหารเป็นเกษตรกรมีการศึกษาค่อนข้างน้อยดังนั้นหากใครเข้าใจเขาดีรู้พื้นฐานรู้ว่าเขารู้อะไรไม่รู้อะไรโดยเฉพาะทหารเกณฑ์ที่ความรู้น้อยแล้วเราให้การศึกษาฝึกอาชีพต่างๆก็จะเป็นกำลังสำคัญของชาติดังนั้นตรงนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่จุดอ่อนเมื่อถามว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพจะยอมรับได้หรือไม่พลเอกบุญสร้างกล่าวว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องยอมรับได้อยู่แล้วที่มีคนมาร่วมงานโดยต้องร่วมงานได้ตั้งแต่ระดับพลทหารจนถึงระดับสูงเพราะทหารต้องเป็นคนหูตากว้างขวางใจกว้างคบคนได้ทุกอย่างทั้งนี้กรณีนายสุทินน่าจะเป็นกรณีพิเศษเป็นพลเรือนคนแรกที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นแต่ยังเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะการรับตำแหน่งเดียวจะยิ่งทุ่มเทให้กับงานได้มากจึงไม่น่าเป็นห่วงเท่าที่ดูเบื้องต้นเชื่อว่าฝากความหวังไว้ได้และน่าสนใจทีเดียวสำหรับงานแรกที่รัฐมนตรีควรต้องเข้าไปผลักดันพลเอกบุญสร้างกล่าวว่าควรรับฟังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทหารมีผู้เชี่ยวชาญควรเชิญมาให้ข้อมูลสักพักก็จะทราบเองว่าควรต้องทำอะไรก่อนหลังเชื่อว่าทหารจะให้ข้อมูลและน่าจะได้ประโยชน์ไม่น่าเป็นห่วงแม้เป็นทหารเมื่อไปรับหน้าที่ก็ไม่ได้หมายความว่ารู้ทุกเรื่องสิ่งสำคัญคือพื้นฐานรู้จักคิดมีเหตุมีผลและเรามีหลักที่ดีอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าใช้ได้ทุกแห่งทุกที่สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อถามถึงนโยบายลดขนาดกองทัพและการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจพลเอกบุญสร้างกล่าวว่าเป็นเรื่องที่สามารถพิจารณาได้กระแสก็อยากจะเห็นว่าทำได้หรือไม่อย่างไรตนมองด้วยใจเป็นธรรมว่าทุกคนอยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยากและเท่าที่ดูก็เห็นว่านายสุทินได้ระดมความเห็นจากคนที่ทราบเรื่องดีและจะสามารถช่วยงานได้ซึ่งก็เป็นนายทหารหลักเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแล้วน่าจะช่วยได้พลเอกบุญสร้างยังกล่าวถึงการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่11กันยายนว่าทหารชอบทำมากกว่าพูดดังนั้นตนคงไม่อภิปรายแต่อาจคุยกันในวงเล็กผ่านคณะกรรมาธิการชุดต่างๆพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะหลักทั่วไปในการทำงานว่าควรมีความตั้งใจที่ดีสร้างทีมเวิร์กในการทำงานร่วมกันไม่ขัดแย้งกันมีฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาหลักของพุทธศาสนาที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จซึ่งทราบว่านายสุทินก็จบการศึกษาจากอินเดียถือว่าเยี่ยม